สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยตอนเช้าๆผมพาทุกท่านมาเดินเล่นครับมาดูนกเขาฟังเสียงนกเขาร้องกันพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศตอนเช้าๆกันครับที่ถนนหน้าบ้านมีคนมาเดินออกกำลังกายมาวิ่งออกกำลังกายครับเป็นถนนช่วงเช้านี้รถไม่ค่อยมีครับบรรยากาศดีครับมีคนเดินวิ่งออกกำลังกายกันมาชมบรรยากาศสวยๆตรงนี้เจ้าที่ของกทม.ครับเข้ามาตัดแต่งภูมิทัศน์ทางถนนครับมีปลูกต้นเข็มโอ้ตอนนี้เขากำลังทำตกแต่งครับสวยงามครับบรรยากาศดีพาทุกท่านมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆกันอันนี้เป็นคลองระหว่างถนนนะครับเป็นรางระหว่างถนนสองฝั่งครับเป็นถนนที่วิ่งคนละฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาบรรยากาศดีพาทุกท่านมาชมกันมาพูดคุยเล่นกันครับปกติผมจะไม่ได้ออกหน้ากล้องครับวันนี้ผมว่าผมจะออกหน้ากล้องแต่ก็ยังไม่กล้าออกทีก็ยังอยู่หลังกล้องอยู่ครับมาดูหอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่ครับสีเขาสวยหอยเชอรี่น้ำค่อนข้างดำมีสะพานข้ามตรงกึ่งกลางระหว่างถนนด้วยบรรยากาศดีครับตอนนี้แสงแดดกำลังขึ้นแต่งภูมิทัศน์โอ้สวยครับถนนที่เห็นข้างหน้านะครับเป็นทางด่วนศรีรัตน์พาทุกท่านมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆกันครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ